สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาเดินเที่ยวที่วัดท่ากาลองครับวัดท่ากาลองอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีทางเข้าหลายด้านครับมันมีลานจอดรถกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับโดยในปี2022หรือปี2565นะครับวัดท่ากาลองก็จะมีอายุ400กับอีก74ปีแล้วครับโดยที่วัดท่ากาลองนะครับสร้างในสมัยอยุธยาก่อนพ.ศ. 2092ครับและในปีพุทธศักราช2309นะครับเคยเป็นที่ตั้งของค่ายทหารพม่าครับโดยในปัจจุบันก็มีการปรับปรุงวัดท่ากาลองให้เป็นเส้นทางทำบุญนะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดซึ่งเหมาะกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สุดแล้วครับวัดนี้ก็มีห้องพระหลากหลายเลยครับห้องน้ำสะอาดด้วยมีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วนเลยทีเดียวอย่างวันนี้ซึ่งเป็นวันฝนตกหนักนะครับเราก็สามารถมาเดินเที่ยวกันได้แบบสบายๆแบบนี้ครับที่เห็นนี่ก็เป็นองค์เทพเจ้าทันใจครับแล้วตรงนี้ก็เป็นโบสถ์หลวงพ่อยิ้มครับซึ่งก็มีการเข้าไปถวายผ้าทำบุญด้านในได้ครับบรรยากาศดีทีเดียวครับกี่ปีกี่ปีก็ยังคงรักษาบรรยากาศดีๆแบบนี้ไว้ตลอดครับด้านหลังวัดก็เป็นตลาดน้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นโบสถ์หลวงพ่อยิ้มครับก็จะเข้ามาถวายผ้าทำบุญตรงนี้ได้เลยครับก็จะได้นี่ครับทีนี้ก็เป็นองค์ท้าวเวสสุวรรณอัดกรอบกันน้ำนะครับแล้วก็ผ้ายันท้าวเวสสุวรรณครับก็ทำบุญได้ในโบสถ์นี้เลยครับในตู้เพียงรองทำบุญใส่ตู้ไว้ในมือนั่นเองเลยนะครับส่วนใครจะเช่าบูชาวัตถุมงคลก็ตรงมุมนี้เลยครับนี่เป็นดอกไม้มาลัยสดสำหรับถวายหลวงพ่อทันใจครับนี่ครับบรรยากาศก็เดินสบายๆข้างนอกฝนตกนะครับวันนี้วัดก็มีพระจีนให้ไหว้ด้วยนะครับอย่างเจ้าแม่กวนอิมก็มีครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนครับสำหรับใครที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภก็มาไหว้ขอที่เจ้าแม่ตะเคียนได้ครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะพาไปดูนะครับว่าผมไปขอหวยกับเจ้าแม่ตะเคียนยังไงนะครับเดี๋ยวดูครับตรงนี้แหละก็มาแวะทำบุญก่อนช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดนะครับแล้วก็แบบนี้เลยครับเวลาผมซื้อลอตเตอรี่นี้ไม่ได้ไปหาเลขพิเศษอะไรเลยนะครับผมเลือกสีชอบสีเขียวก็หยิบเอาสีเขียวครับไม่ว่างวดนั้นจะเลขอะไรดังมาก็แล้วแต่ก็ไม่สนครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศในวัดท่ากาลองโดยคร่าวๆนะครับสีอะไรและนี่คือเบื้องหลังการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราสองคนนะครับคือเราเลือกเอาตามสีครับไม่ได้มีเลขเด็ดอะไรเลยครับโชคดีทุกท่านครับบ๊ายบาย